มาดูเรื่องพี่พัดปกดูปกทีเดี๋ยววิเคราะห์ไม่ตรงปกขายของไม่ตรงปกกกต.ว่าเอากกต.ว่านะถ้าการเมืองอันไหนที่ขายนโยบายไม่ตรงปกเนี่ยผิดนะคุณบูนาค่ะอันนี้พูดตรงๆเลยนะครับนี่ดร.เวทินส่งมาให้คุณปูนาช่วยอ่านหน่อยผมจริงๆทุก8โมงเช้าเนี่ยคุณตู่จตุพรเนี่ยนะเขาก็ไลฟ์สดกับคุณนกเขาใช่ยุติธรล้ำเหลือนะครับแล้วเดี๋ยวนี้นี่นับจากที่ว่าแฉคุณทักษิณลากไส้คุณทักษิณชินวัตรมาเนี่ยแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยนะคลิปตั้งชื่อเลยนะตอนวันนี้ตอนเช้า8โมงวันนี้เนี่ยนะค่ะไอ้เรื่องนี้แหละครับมีชื่อตอนนะคะใช้ชื่อตอนนะบอกว่าเป็นรู้สึกจะเป็นวันรายละเอียดนะคะที่เป็นประเด็นแล้วก็ถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะเป็นวันที่13กุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้นะคะชื่อตอนที่มีชื่อว่าตีมึนเสนอว่าทักษิณชินวัตรควรมีสัจวาจาสักครั้งกับการกลับไทยให้ได้เสียงแลนด์สไลด์นะคะก็เป็นประเด็นที่คุณจตุพรก็ออกมาแฉกรณีของคุณทักษิณกับดิวนะคะซึ่งเป็นดิวลับจริงๆเรื่องของดิวที่คุณจตุพรออกมาแชร์นี่มันเยอะมากนะคุณสมรายหลายดิวอย่างดิวสอเสือตอนนั้นก็นำเสนอไปแล้วว่าสอเสือนั่นคือใครมาถึงรอบนี้อีกนะคะเป็นอีกดิวหนึ่งนะคะคุณจตุพรนะคะก็มีการพูดคุยโดยการให้สัมภาษณ์นะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ทางช่องเนี่ยมีการเอาตั้งแต่เริ่มเลยก็แล้วกันทางด้านของคุณจตุพรนะคะก็อยากจะให้ทางคุณทักษิณเนี่ยออกมาแถลงให้มันเป็นข้อที่มันชัดเจนไปเลยนะคะว่าจะมากลับประเทศไทยเนี่ยก่อนการเลือกตั้งหรือเปล่านะคะหากไม่กลับเนี่ยประชาชนไม่ต้องเลือกเพื่อไทยเอาแบบนี้เลยเอาแบบชัดๆทักษิณประกาศเลยจะกลับประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งเพื่อเนี่ยแหละพูดง่ายๆให้มันสอดคล้องกับที่เพื่อไทยพยายามบอกว่าต้องการอยากจะแลนสไลด์หากไม่กลับประชาชนไม่ต้องเลือกเพื่อไทยหรือจะเลือกกับหลังเลือกตั้งก็ได้แต่ต้องแถลงให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ถ้าไม่กลับให้ประชาชนมาไล่รัฐบาลเพื่อไทยได้เลยนี่นะคะท้ากันแบบนี้แล้วจากกรณีค่ะที่สถานีโทรทัศน์ Voice TV เนี่ยมีการขึ้นข้อความว่าเชิญสัมภาษณ์แล้วแต่ไม่มาทั้งประยุทธ์สุเทพและจตุพรนายจตุพรกล่าวว่าข้อที่จริงเนี่ย Voice TV ไม่เคยชวนตนเลยนะอ้าวนะยังไง Voice นะคะจึงเป็นพฤติกรรมที่ตีกินที่แสดงเจตนามัดให้ตนเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็นายสุเทพเทือกสุบรรณซึ่งมันเป็นความเท็จแล้วก็ไม่ควรที่จะนำมาใช้ตนเนี่ยไม่ใช่พวก2คนนั้นส่วนทักษิณใช่เลยเป็นพวกเดียวกันเอาไปมัดรวมกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็สุเทพได้เพราะสมยอมให้ยึดอำนาจปี2557อันนี้คุณจตุพรบอกแบบนี้คุณจตุพรมีการเสนอกรณีของคุณทักษิณเนี่ยบอกว่าจะกลับบ้านโดยใช้ใจอย่างเดียวไม่ใช้กฎหมายและจะให้ทางด้านของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรลูกสาวและหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประกาศนั้นว่าเอาอย่างนี้เดิมพันกันเลยให้พรรคเพื่อไทยแถลงมาถ้าทักษิณไม่กลับก่อนการเลือกตั้งก็ไม่ต้องเลือกเลยเพื่อไทยคุณจตุพรบอกว่าเมื่อประกาศจะกลับบ้านแต่ไม่รู้จะกลับวันไหนแต่เป็นคำประกาศที่กลายเป็นปัญหาการชุบชีวิตให้พลเอกประยุทธ์แล้วดังนั้นเอากันแบบแฟร์ๆไม่ต้องสับเขาเรียกว่าไม่ต้องสลับซับซ้อนกันเลยทักษิณออกคลับเฮาส์ครั้งหน้าประกาศเลยนะว่าจะกลับประเทศไทยในก่อนการเลือกตั้งถ้าวันเลือกตั้งแล้วยังไม่กลับพี่น้องประชาชนไม่ต้องเลือกเพื่อไทยส่วนผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นจะพังขนาดไหนก็แล้วแต่เพื่อให้เป็นสัจวาจาสักครั้งนะคะคุณจตุพรยังบอกอีกนะคะว่าหรือหากจะกลับหลังเลือกตั้งก็ต้องแถลงมาด้วยว่าวันไหนหากไม่กลับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ให้ประชาชนเนี่ยออกมาไล่รัฐบาลของเพื่อไทยได้เลยซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเดิมพันกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแลกกับเสียงแลนด์สไลด์นะคะนอกจากนี้คุณจตุพรยังย้ำอีกนะคะว่ากองเชียร์ทักษิณต้องรับรู้ว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนประกาศอย่างอหังการจองหองจะกลับบ้านไม่แก้ไขกฎหมายไม่พึ่งเพื่อไทยไม่สมยอมพรรคพลังประชารัฐแต่จะใช้หัวใจอย่างเดียวเมื่อทำขึงขังยิงอวดดีแบบนี้ก็แถลงเป็นสัจวาจาเดิมพันกันเลยถ้าไม่กลับก็ไม่ต้องเลือกเพื่อไทยนะคะอันนี้คือใจความหลักๆสำคัญคือก็ย้อนคำประกาศที่คุณทักษิณประกาศเอาไว้เมื่อ
ทนที่ประกาศเอาไว้เมื่อหลายครั้งเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆถ้าไม่ย้อนแค่ตรงนั้นจริงๆมันหลายครั้งมากนะว่าจะกลับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เที่ยวหลังนี่คือเขาย้ำเลยจำไม่ใช่ไม่แก้ไขกฎหมายไอ้ wording เนี้ยไม่พึ่งเพื่อไทยด้วยนะไม่พึ่งกฎหมายไม่พึ่งเพื่อไทยใช้หัวใจอย่างเดียวนี่เมื่อเนี่ยแค่คิดเคลื่อนไทยเมื่อเดือนที่แล้วคุณปูนาอันเนี้ยมันเป็นโอ้เป็นคำพูดที่ใหญ่มากคุณตู่จตุพรก็ตั้งคำถามยอดฮิตนะพรรคเพื่อไทยจะรวมกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะอุ้งอิงก็ตอบไม่ได้นะอุ้งอิงไปออกรายการของคุณจอมขวัญใครต่อใครซึ่งพยายามดูเหมือนว่าจะช่วยคุณอุ้งอิงนะแต่การช่วยยิ่งถามไปยิ่งถามลึกไปนะอุ้งอิงก็ไปไม่เป็นผมนั่งชมอยู่วันนั้นชมสดด้วยนี่บอกเลยนะฮะอุ้งอิงก็ไปไม่เป็นคุณจอมขวัญก็โหสงสัยนี่ทำคุณบูชาโทษซะแล้วก็มังอันนี้ความรู้สึกของคนชมนะครับนี่แหละครับพรรคเพื่อไทยจะรวมกับพลังประชารัฐหรือไม่เพราะเพื่อไทยไม่เคยตอบหรือตอบไม่ตรงคำถามอยู่เสมอดังนั้นตนจึงต้องทวงถามทุกวันเพื่อให้ได้คำตอบชัดเจนและตรงคำถามด้วยว่าทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งจะจับมือหรือไม่จับมือกับพลังประชารัฐดังนั้นเมื่อต้องการเสียงดันสลายต้องมีคำตอบที่ชัดเจนมาเดิมพันอันนี้นี่คุณตู่จตุพรคุณทักษิณโทนี่ไม่ตอบหรอกนะเพราะเขาตอบไม่ได้นี่นะคุณตู่บอกว่าสถานการณ์การเมืองขณะนี้มีการตีมึนเนี่ยเป็นที่ชื่อตอนนะคุณปูนาตีมึนกันทั้งกระดานวันนี้ต้องนับพลเอกประยุทธ์เริ่มต้นเสียงรองรับแล้ว250เสียงจากสว.หลังเลือกตั้งพลเอกประยุทธ์ไปต่อไม่ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่เสียงสว.จะอพยพมาหนุนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งขณะนี้ทำตัวเป็นนักการเมืองยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นนายกสักครั้งนี่คุณตู่ว่าลุงป้อมนะคุณตู่บอกว่าอย่างนี้ผมไม่ต้องการให้ประชาชนมาถูกทักษิณหลอกเหมือนกับผมที่เคยถูกหลอกมาแล้วผมไม่ต้องการให้ประชาชนมาถูกทักษิณหลอกเหมือนกับที่ผมเคยถูกทักษิณหลอกมาแล้วเพราะท้ายสุดเชื่อว่าเพื่อไทยก็สามารถสร้างปรากฏการณ์ให้ประชาชนยอมรับพลเอกประวิตรได้ และเมื่อเพื่อไทยจับมือกับพลังประชารัฐคนเป็นนายกชื่อพลเอกประวิตรจึงพยายามนำนายสุรเกียรติเสถียรไทยมาข่มพลเอกประวิตรให้ถอยเพียงแต่นายสุรเกียรติจะรับหรือไม่เท่านั้นเองอันนี้เป็นข้อวิเคราะห์ข้อวิเคราะห์ของคุณจตุพรนะอาจจะผิดก็ได้จะถูกก็ได้นะจตุพรบอกว่าขณะนี้ปรากฏการณ์ทางการเมืองนี้เห็นและรับรู้มาทั้งกระดานจนหมดแล้วว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแล้วประชาชนกำลังจะถูกต้มอีกแล้วดังนั้นจึงถามกันจริงอีกครั้งว่าทำไมทักษิณไม่ตอบว่าจะจับมือกับพลเอกประวิตรหรือไม่ตรงนี้สำคัญบอกว่าทักษิณเป็นหมูในอวยของพลเอกประวิตรอยู่แล้วคือลูกไก่ในกำมือนะค่ะเพราะพลเอกประวิตรเป็นคนมีบารมีดีลจำนำข้าวภาค2ยังต่อรองปล่อยตัวกันได้อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าการจับมือเป็นเครื่องต่อรองกับคดีจำนำข้าวภาค2นี่นะหากทักษิณเบี้ยวคงถูกเล่นงานเมื่อพลเอกประวิตรทำผิดให้เป็นถูกได้ทักษิณจึงเป็นหมูในอวยถ้าเบี้ยวก็จะถูกคดีตามเล่นงานอันนี้เป็นมุมของคุณจตุพรนะผิดถูกอย่างไรนี่นะคุณปูนาไม่เกี่ยวค่ะจตุพรพูด อีกทั้งย้ำว่าเมื่อทักษิณเป็นหมูในอวยแล้วจะพาประชาชนเป็นหมูในอวยไปด้วยไม่ได้ดังนั้นการที่ตนถามว่าจะจับมือกับพลังประชารัฐหรือไม่ไม่ใช่เผาพรรคเพื่อไทยแต่จะเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไปเพราะตนไม่ต้องการให้เพื่อไทยไฟไหม้เนื่องจากประชาชนผิดหวังคำถามของตนจึงเป็นการป้องกันอนาคตและแสดงความแฟร์กับประชาชนด้วยเอาสุดท้ายแล้วกันนะรวมถึงขณะนี้ถ้าเพื่อไทยยิ่งไม่ตอบคำถามก็ยิ่งน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นตนก็จะถามการจับมือกับพลังประชารัฐทุกวันก็ต้องติดตามนะฮ่าฮ่าเนอสำราญวัวเราเองนะ เนื่องจากเรื่องนี้จะนำไปสู่วิกฤตใหญ่จึงจำต้องทำให้มีความจริงเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองต้องจับให้มั่นคั้นให้ตายดังนั้นถ้าสุจริตใจแล้วจะเกิดประโยชน์กับพรรคเพื่อไทยเองนี่คุณตู่หมายเหตุไว้ตรงนี้นะก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมเอาให้แน่เอาให้นอนเอาตกลงจะยังไงจับไม่จับแต่ว่านักข่าวถามนะแม้กระทั่งคนกันเองอย่างคุณจอมขวัญไปถามคุณอุ้งอิงนะอุ้งอิงก็ยังตอบไม่ได้คือถ้าเราวิเคราะห์กันให้ขาดเลยนะคุณปูนาเพื่อไทยเขาอยากได้พรรคพลังประชารัฐอยู่แล้ว
และพลังประชารัฐก็จะอยู่ที่ระดับไหนครับท่านผู้ชมวิเคราะห์กันล่วงหน้าได้เลย30ถึง40เสียงทะลุ40เสียงก็ไม่เกิน45อยู่แถวนี้แหละแต่โพออกมาล่าสุด 2-3 โพเนี่ยคะแนนนิยมตกเลยนะพรรคพลังประชารัฐน่ะคือโพก็ว่ากันไปผมมาดูเขตเป็นหลักคือปาร์ตี้ลิสต์เขาได้น้อยเพราะคะแนนนิยมตัวลุงตู่ตัวพรรคตัวลุงป้อมนะมันสู้ลุงตู่ไม่ได้ใช่แล้วเขตเนี่ยแต่เขตเขามีไงผมชี้ให้ดูก็ได้เขตจังหวัดไหนบ้างนะฮะแม่ฮ่องสอน1คนพะเยา2คนเพชรบูรณ์เนี่ยมาเยอะหน่อย6คนกลุ่มสันติพร้อมพัดนี่อะไรประมาณนี้แหละครับจะได้แค่นั่นแหละครับปาร์ตี้ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์ได้ถ้าคะแนนสัก3ล้านเนี่ยสมมติสสปาร์ตี้ลิสต์9คน3ล้านเสียง9คนแค่นั้นนะปาร์ตี้ลิสต์เขตกี่คนอ่ะ20อ้าว29เขต15ก็ได้34 9บวก25มันอยู่ที่ว่าเขตเนี่ยเป็นตัวชี้ค่ะอันนี้ก็คือสถานการณ์ของนี่แหละครับการวิเคราะห์ของคุณจตุพรพรหมพันธ์ในวันนี้ค่ะนะซึ่งเขาจะถามทุกวันถามทุกวันคือสุดท้ายคงจะรู้แหละก่อนเลือกตั้งว่าพลังประชารัฐกับเพื่อไทยนี่จะจับมือกันหรือไม่แต่เรามองหน้าเสือหน้าไพ่นี่มันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะแต่อีกนิดนึงอยากจะถอนรหัสนิดนึงที่คุณจตุพรบอกว่าจำนำข้าวภาค2ยังต่อรองจนปล่อยตัวได้ก็นี่ก็คือตอนนี้คดีมันยังไม่สิ้นสุดนะค่ะก็มันมีการสอบเพิ่มสอบอะไรได้อีกนะดิวภาคจำนำข้าวภาค2อ่ะนะก็ต้องตามรอยคดีไปด้วยวันไปถึงไหนแต่ว่าในชั้นนี้เนี่ยคือปปช.นี่คล้ายๆว่าคุณทักษิณนี่หลุดไปแล้วกับคุณยิ่งลักษณ์ด้วยประเด็นคุณยิ่งลักษณ์โดนไปแล้วนี่คุณทักษิณก็หลักฐานยังไม่เพียงพออะไรประมาณนี้นะคือความหมายนี่ยตุพรก็คือคล้ายๆว่าลุงป้อมเนี่ยแกมีบารมีกับปปช.องค์กรอิสระเพราะเหตุผล 1 2 3 4 5เดี๋ยวเราพูดไปก็เราก็โดนฟ้องนะฮะอ่ะค่ะคุณผู้ชมลองย้อนดูข่าวหลังๆก็ได้เราก็จะเห็นภาพกันอยู่บ้างเรื่องของซัวสารวัตรสารวัตรอะไรนะสารวัตรซัวค่ะเอาไว้พรุ่งนี้ดีไหมพรุ่งนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีประเด็นมากมายก็มีการออกมาเคลื่อนไหวด้วยนะเจ้าตัวอยู่ไหนตอนนี้อยู่ถ้าจำไม่ตุรกีนะคุณผู้ชมนะรู้สึกจะโพสต์ภาพล่าสุดรู้สึกว่าเหมือนจะอยู่ต่างประเทศอ่ะไปเที่ยวตุรกีหรือเปล่าเดี๋ยวนะมีอยู่นะคะเอาว่าเรื่องของตำรวจนะเรื่องของสารวัตรซัวนะนี่แหละครับก็ตุรกีใช่ไปตุรกีคุณผู้ชมเนี่ยพรุ่งนี้ค่อยมาย้ำใหญ่ทีเดียวนะว่าคุณชูวิทย์แกก็กัดไม่ปล่อยแต่คุณชูวิทย์หนึ่งนิดหนึ่งนะมหาลัยรังสิตนะคุณไทยดูรูปกราฟิกดูแบนเนอร์นิดหนึ่งนะกำลังจะมอบรางวัลเกียรติคุณให้กับคุณชูวิทย์ซึ่งผมเห็นด้วยนะแต่ถ้าเป็นศิษย์เก่ามอรังสิตนี่ค่ะแสดงความยินดีกับคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ในโอกาสที่มหาลัยรังสิตมีมติมอบรางวัลสุริยเทพดร.อาทิตย์ตั้งชื่อนี้นะคุณปูนาในฐานะเป็นผู้เป็นต้นแบบคุณธรรมความกล้าหาญในการตีแผ่ความจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันพิธีจะมอบรางวัลกันในวันที่22กุมภาพันธ์ใช่ค่ะนะ2566ที่มหาวิทยาลัยรังสิตก็คงจะมอบกันที่อาคารสุริยเทพนั่นแหละอ่ะค่ะคุณชูวิทย์ก็คงไม่ปฏิเสธแหละเพราะว่าถ้าจะออกเป็นแบนเนอร์อย่างนี้ได้นะเป็นกราฟิกอย่างนี้ได้เนี่ยนะเจ้าตัวต้องยินยอมแล้วแหละเจ้าตัวต้องยินยอมแล้วนะครับค่ะก็ยินดีกับคุณชูวิทย์แล้วก็เห็นด้วยกับมอรังสิตที่จัดงานนี้ขึ้นมานะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับคุณปูนาผมสำราญก็ลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ